นี้ครับคุยใหญ่คุยโตนะคุยใหญ่โตอ๋อเดี๋ยวเสร็จแล้วระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะฮะแล้วก็เรื่องของการซ้อมแผนต่างๆระบบการฝ่ายที่ใช้ระบบในหน้าก่อนในด้านทำงานนะครับก็ประมาณให้วนไปก่อนนะฮะยังไม่ต้องมีการนำเครื่องขึ้นแล้วก็มีการประสานงานกับทางด้านของต้นทางของสายการบินที่จะต้องตรงนี้ก็มีการนำเครื่องลงได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าพูดถึงแล้วการล่าช้าในขณะนั้นเนี่ยมันก็คงจะมีอยู่เพราะว่ามันโอนอยู่จำนวนที่สูงสุดนะครับก็คือ71 นาทีนะครับในเครื่องบินเป็นร้อยเที่ยวบินนะครับก็ต้องไดเวิร์ตไปลงที่สนามบินอื่นนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยได้มีการทดสอบอยู่สัปดาห์หนึ่งครับและในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็ได้มีการในช่วงระหว่างของจริงๆแล้วผมตอบในหลักการแล้วนะฮะที่ระบบจริงๆก็คือเรื่องของ processing สัญญาณเรดาร์นะครับที่สุวรรณภูมิกันที่ดอนเมืองเรามีการพยายามจะประกาศอยู่ใจใช้วิทยุติดต่อสื่อสารเราเรียกว่าการสัญญาณโปรเจคยังต่อเนื่องยังให้บริการความปลอดภัยเหมือนเดิมสนามบินสุวรรณภูมิด้วยพูดง่ายๆงั้นอันตรายมากถ้าจะมีตัวส่วนเฉพาะจะมี2หน่วยนี่เป็นหลักทั่วไปไม่ว่าจะเป็นที่ลอนดอนที่มีทั้งสนามบินแจ็คปิดสนามบินในต่างๆที่โชว์เนี่ยเขาก็ลักษณะนี้เพราะสนามบินอยู่ใกล้เคียงกัน